ราศีสิงห์พระเสาร์คู่กับราศีกุมพระเสาร์เข้าคู่กันเห็นไหมมันจะต้องมีเหตุนิดนึงงานช่วงนี้ต้องบอกได้เลยว่าจริงๆเนี่ยดาวเรื่องงานเนี่ยนะคะดีนะคะมีโอกาสที่จะช่วงนี้มีงานที่ดีหรือมีโปรเจกต์งานที่ดีแต่ว่าเบิ่นบางอย่างเนี่ยอาจจะมีปัญหาอุปสรรคก่อนหรือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างทดสอบความสามารถหรือท้าทายแต่ว่ารับรองว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีส่วนเรื่องเงินช่วงนี้บอกได้เลยว่าเป็นช่วงที่จะต้องเหมือนแบบต้องระวัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายในเรื่องการเงินและเรื่องของการลงทุนให้ทำธุรกิจเดิมๆไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธุรกิจหรืออย่าเพิ่งลงทุนเพิ่มในช่วงนี้เราเอาแค่ช่วงนี้เพราะเราดูค่าเป็นช่วงนี้นะคะอย่าเพิ่งลงทุนอะไรช่วงนี้ก็เหมือนแบบว่าเดี๋ยวพักไปก่อนเอาไว้รอเวลาที่ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงทุนนะคะเรื่องของความรักจะบอกได้เลยว่าความรักเหมือนมีวิบากกรรมเพราะว่าเหมือนจะได้เจอคนที่รักถูกใจแต่ว่ากลายเป็นว่าอาจจะมีความผิดพลาดที่ทำให้ไม่ได้คุยกันหรือว่าไม่เจอกันความรักช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเหมือนดาวไม่สมพงกันอะเป็นความรักที่บางทีอะรักกันแต่มันไม่ค่อยสมหวังในช่วงนี้คนที่มีคู่แล้วก็เหมือนอารมณ์ว่าต่างคนต่างอยู่ไม่เลิกนะแต่ต่างคนต่างอยู่พระไพ่พุทธเจ้าก็น้อยสิงเสียพระแม่สุภัทราแปลว่าอยู่เงียบๆแสดงว่าความรักช่วงนี้เหมือนประมาณว่าไม่มีเวลาคุยกันเหมือนต่างคนต่างต่างอยู่เนี่ยพระเสาเข้าทำบุญเสริมดวงเลยค่ะทำบุญในการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการหล่อพระการถวายพระประจำวันเกิดนะคะหรือว่าบริจาคโลหิตนะคะช่วงนี้แนะนำให้ไปไหว้พระประธานอย่างเช่นพระแก้วมรกตหรือหลวงพ่อโสธร